เมื่อไปเลือกทางใหม่ที่ไม่ใช่ก้าวไกลปรากฏว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีการชุมนุมของกลุ่มมวลชนด้วยนะคะแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดคาม็อบจากเดิมที่จะไปเรียกร้องให้ก้าวไกลเพื่อไทยยังรักกันให้เหมือนเดิมแต่สุดท้ายพอเจอแถลงการของเพื่อไทยไปนะคะก็เกิดความไม่พอใจถึงขั้นเผาหุ่นสาดสีกันที่หน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยเลยนะคะเราไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับผู้สื่อข่าวของเราคุณกีรติผู้ระหงพร้อมรายงานเข้ามาแล้วค่ะแม้การนำคาร์ม็อบที่นำโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะประกาศยุติการทำกิจกรรมไปแล้วนะคะแต่ว่ามวลชน2กลุ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคาร์ม็อบเองแล้วก็กลุ่มทะลุวังบางส่วนยังคงปักหลักอยู่ที่พรรคเพื่อไทยนะคะหลังแสดงออกทางสัญลักษณ์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการแห่ขบวนขันหมากและจุดไฟเผาหุ่นค่ะนี่เป็นภาพความชุลมุนที่เกิดขึ้นบริเวณลานด้านหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อกลุ่มทะลุวังซึ่งมารอขบวนคาร์ม็อบของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอยู่ที่พรรคเพื่อไทยได้ทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นำหุ่นคล้ายศพผู้เสียชีวิตห่อผ้าสีขาว3หุ่นมาวางที่ลานด้านหน้าพรรคเพื่อไทยก่อนจะราดด้วยเลือดหมูผสมแป้งและจุดไฟเผาจากนั้นขบวนคาร์ม็อบค่ะที่เคลื่อนตัวจากแยกอโศกมาถึงที่ด้านหน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยได้เจอกับนายรังสิมันต์โรมและนายการุณพลเทียนสุวรรณส.ส.ก้าวไกลเพื่อยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนที่ต้องการให้8พรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลยังจับมือกันเอาไว้ให้เหนียวแน่นซึ่งนายรังสิมันต์บอกว่าจุดยืนของผู้ชุมนุมก็เหมือนจุดยืนเดิมของพรรคก้าวไกลที่ต้องการให้8พรรคร่วมรัฐบาลจับมือกันให้แน่นเข้าไว้แต่ต้องยอมรับว่าความพยายามจากพรรคก้าวไกลฝ่ายเดียวยังไม่เพียงพอซึ่งขณะนี้ส.ส.พรรคก้าวไกลกำลังมีการประชุมกันว่าหลังจากนี้จะมีแนวทางอย่างไรเพราะในวันที่4สิงหาคมนี้ที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่3แต่ตอนนี้มีความชัดเจนแล้วว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับ8พรรคร่วมที่จะเป็นพันธมิตรจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยซึ่งทำให้ประชาชนรู้สึกว่าจะเกิดการสลายขั้ว8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลและอาจทำให้เกิดวิกฤตได้ก็ต้องยอมรับว่าการตัดสินใจใดๆมันไม่ได้อยู่แค่ที่ก้าวไกลนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องดูตัวแปรอื่นผมเข้าใจมาโดยตลอดว่าเราแต่งงานกันแล้วน่าจะจดทะเบียนกันแล้วเนาะมี MOU เนี่ยเป็นเสมือนกับการจดทะเบียนแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของเจ้าสาวลอเกอร์แต่มันคงเป็นเรื่องของกำลังจะมีการหย่ากันมากกว่าหลังยื่นหนังสือให้กับตัวแทนพรรคก้าวไกลเสร็จมวลชนก็มารอตัวแทนพรรคเพื่อไทยที่ด้านหน้าทางเข้านะคะแต่รออยู่พรรคใหญ่ก็ไม่มีใครออกมามวลชนจึงพูดผ่านเครื่องขยายเสียงให้พรรคเพื่อไทยเห็นแก่คนเสื้อแดงเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นความโกรธเกรี้ยวของประชาชนหลังฝากความหวังที่จะพลิกฟื้นประชาธิปไตยร่วมกันและเคยต่อสู้ด้วยกันมาแต่ทุกวันนี้ไม่มั่นใจแล้วว่าพรรคเพื่อไทยยังมีอุดมการณ์เหมือนกันอยู่หรือไม่หากยังเห็นใจประชาชนก็ให้ส่งตัวแทนมาคุยกับมวลชนนะคะจนพรรคเพื่อไทยค่ะก็ได้ส่งนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชระโรจน์รักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทยมารับหนังสือจากมวลชนไปค่ะหลังยื่นหนังสือให้กับทั้ง2พรรคเรียบร้อยแล้วนะคะตัวแทนมวลชนก็ได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงให้มวลชนรับทราบว่าทางพรรคเพื่อไทยค่ะก็ได้รับปากว่าจะนำเรื่องไปยื่นให้กับทางผู้บริหารพรรคนะคะแต่ว่าทางมวลชนก็แสดงความไม่พอใจอย่างมากค่ะเพราะว่ารู้สึกไม่มั่นใจในพรรคเพื่อไทยทางตัวแทนมวลชนค่ะจึงบอกว่าให้รอวันที่4สิงหาคมหากพรรคเพื่อไทยนะคะมีการจัดตั้งรัฐบาลแบบสลายแบบสลับขั้วก็จะมีการนัดชุมนุมต่อไปค่ะและนี่เป็นบรรยากาศสดๆดิฉันกีรติผู้ระหงรายงานสดมาจากพรรคเพื่อไทยค่ะขอบคุณคุณกีรตินะคะคุณผู้ชมดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี